นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาการหลอกลวงออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติต้องคอยระวังโจรออนไลน์คอยระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตลอดเวลาโดยในระยะเวลา1ปี6เดือนตั้งแต่มีนาคม65ถึงสิงหาคม66มีจำนวนคดีมากถึง 320,000 คดีเฉลี่ยวันละ600คดีความเสียหายสูงถึง 43,700 ล้านบาทเฉลี่ยวันละ80ล้านบาทการทำงานป้องกันและปราบปรามแบบเดิมๆคงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จึงมีนโยบายยกเครื่องปรับเปลี่ยนการทำงานครั้งใหญ่โดยจะประกอบไปด้วย 1. จัดตั้ง Anti Online Scam Operation Center หรือ AOC หรือศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เป็น one stop service สำหรับประชาชนและสามารถใช้ติดตามสถานการณ์สั่งการปฏิบัติการป้องกันระบาดปามโจรออนไลน์อย่างบูรณาการและทันเวลาต้องทำงานแข่งกับเวลาโดยมีการทำวอลลุ่มภายใต้ AOC และใช้เทคโนโลยี AI ในการเข้ามาช่วยทำให้เกิดรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานในการป้องกันปราบปรามโดยแพลตฟอร์มนี้จะมีการใช้และการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลการเงินข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยและใช้เทคโนโลยี AI ใช้ Data Scientist เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์คาดการณ์โดยระบบนี้จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบของสมาคมธนาคารและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยมุ่งหวังให้ระบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยการใช้พลัง AI ช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทันเวลา 2. การจัดตั้งวอลลุ่มภายใต้ AOCเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบเร่งด่วนเชิงรุกโดยตั้งเป้าหมายจบอายัดบัญชีการเงินได้ภายใน1ชั่วโมงนับจากเวลาที่รับแจ้งเรื่องจากเหยื่อของโจรออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยนำข้อมูลอาทิการโอนเงินให้คนร้ายส่งธนาคารให้ทำการอายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับเรื่องทำการอายัดทุกๆทอดที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันสถาบันการเงินอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทช.ผู้ให้บริการมือถือสำนักงานกลต.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทันทีโดยต้องมี KPI ระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติการของธนาคารและหน่วยต่างๆ 3. ทำทันทีมีผลโดยเร็วคือการจัดตั้งทีมปฏิบัติการด้านต่างๆอาทิทีมปฏิบัติการด้านพนันออนไลน์เป็นต้นเพื่อเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงการเงินพนันออนไลน์บัญชีม้าสิมม้าให้เด็ดขาด 4. ทำทันทีอีกเรื่องคือยกระดับความร่วมมือและเพิ่มการพูดคุยกับแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ต่างๆที่มีผู้ใช้จำนวนมากขอให้มีการรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ปล่อยให้มีการโกงอย่างชัดเจน 5. นอกจากนี้ต้องใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นตลอดจนยกระดับความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจับกลุ่มที่ต้นตอระดับหัวหน้าที่จำนวนมากอาศัยอยู่ในต่างประเทศการยึดทรัพย์ในขณะเดียวกันได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปประเด็นการแก้กฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรครวมถึงเรื่องเร่งคืนเงินผู้เสียหายเพื่อเร่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทันสมัยทันเทคโนโลยีทันปัญหาโจรออนไลน์นายประเสริฐกล่าวย้ำว่าผมมั่นใจว่าการทำงานที่รวดเร็วคือหัวใจของการแก้ปัญหาแจ้งจบใน1ชั่วโมงการใช้เทคโนโลยี AIช่วยผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยข้อมูลที่ดีเน้นการตัดตอนแก๊งอาชญากรรมออนไลน์โดยพอเรื่องของบัญชีม้าซิมม้าพร้อมด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีการทำงานแบบบูรณาการการทำงานมีกลยุทธ์จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกลวงทางการเงินให้ใกล้เหลือศูนย์ได้